ไม่เป็นสงสารเขาเหมือนกันนะอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจะคิดน้อยวิยาเขาก็จะบอกว่าเขารักแต่ที่จริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินแต่ดีก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องเราคือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากนะอย่าให้แม่โกรธจากคำพูดเหล่านี้ของคุณธัญญานะครับทำให้คู่กรณีนักศึกษาสาวเนี่ยไม่ได้หวั่นวิตกนะฮะในการเปิดศึกชิงสามีนะครับในรอบนี้จากกระแสสังคมที่ดูว่าจะเห็นอกเห็นใจคุณธัญญาทางฝั่ง Twitter ของนักศึกษาสาวคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบกลับครับบอกว่าอายุเยอะมากน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าจะพูดความจริงเฮ้ออ่านข่าวแล้วอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนหลังจากนั้นครับก็มีคนเนี่ยแคปข้อความดังกล่าวออกมาแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ครับจนสุดท้ายแล้วแอคเคาท์ดังกล่าวก็ปิดไปครับส่วนทางด้านของคุณเป๊กสัญชัยนะครับหลังจากที่ภรรยาแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นมีเพียงภาพขี่เจ็ตสกีนะครับเมื่อ4วันที่แล้วพร้อมกับข้อความว่ากลางทะเลเงียบเหงาดีเท่านั้นนะส่วนคุณธัญญาหลังจากเคลียร์ชัดทุกประเด็นเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน IG นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมกับขอโทษทุกรายการที่ติดต่อมาเพื่อให้เธอไปออกเพราะเธอขอพูดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ